พื่อไทยจากจังหวัดร้อยเอ็ดก่อนอื่นต้องกราบขออภัยท่านประธานเนื่องจากว่าผมมีปัญหาเรื่องหัวใจนิดหน่อยครับท่านประธานที่เคารพครับจากการที่ทางรัฐบาลได้นำเสนอพระราชบัญญัติงบประมาณจำนวน 3.2 ล้านล้านบาทเข้าสู่สภาเพื่อให้สภาพิจารณาในการให้ความเห็นชอบสิ่งหนึ่งที่ผมซึ่งมีเวลาเพียงเล็กน้อยก็อยากกราบเรียนต่อท่านประธานว่าในพื้นที่ที่ผมเป็นผู้แทนราษฎรมายาวนานคืออำเภอเสรภูมิอำเภอทุ่งขลวงจังหวัดร้อยเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมความเสียหายเกิดขึ้นมากท่านประธานที่เคารพครับในช่วงน้ำท่วมเดือนที่แล้วปรากฏว่ารัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่ไปให้กำลังใจพี่น้องประชาชนและไปเยียวยาทางด้านจิตใจผมก็ขอขอบคุณแต่ทุกท่านที่ได้ไปในพื้นที่ในช่วงน้ำท่วมปรากฏว่าไปให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมและได้รับความเดือดร้อนว่าหลังจากน้ำลดปัญหาน้ำท่วมที่เกิดจากน้ำคันผนังลำน้ำอย่างขาดและอีกส่วนหนึ่งคันผนังลำน้ำยางก็ยังไม่ได้รับงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างแต่อย่างใดไปรับฝากแต่ทีนี้งบประมาณจำนวน 3.2 ล้านล้านบาทผมถือว่าผมคนหนึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมคนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำแทบทุกปีแต่ปรากฏว่าช่วงน้ำท่วมรัฐมนตรีรัฐบาลเข้าใจในปัญหาที่ทำให้น้ำท่วมนั่นก็คือรัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเอางบประมาณไปสร้างคันผนังลำน้ำยางทั้งสร้างซ่อมให้คงทนถาวรเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้น้ำในลำน้ำยางท่วมที่นาของพี่น้องประชาชนอีกต่อไปวันนั้นท่านรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ท่านก็ไปยืนยันพี่น้องประชาชนผมก็ดีใจแต่สิ่งที่ผมเสียใจคือจากการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณปรากฏว่าไม่มีเงินไม่มีโครงการที่จะไปเยียวยาและไปสร้างซ่อมในส่วนที่มันขาดเสียหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่อำเภอที่ผมอยู่มันเป็นพื้นที่ต่ำลุ่มเวลาฝนตกนิดน้ำก็ท่วมเป็นประจำเพราะนั้นตรงนี้ผมจึงขอฝากท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกรัฐมนตรีขอฝากท่านว่างบกลางจำนวน 518,000 กว่าล้านก็ขอให้ท่านได้พิจารณาทบทวนตรงนี้เพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเสรภูมิทุ่งเขาหลวงขอให้จัดงบประมาณสร้างคันผนังกั้นลำน้ำอย่างโดยตลอดนอกจากนั้นสิ่งที่พี่น้องประชาชนฝากมาว่าถ้าเป็นงบเงินเยียวยาขอให้เป็นเงินสดอย่าไปซื้อลูกเป็ดลูกไก่ไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนและอีกอย่างหนึ่ง
เวลามีน้อยก็ขอฝากท่านขอให้รัฐบาลขอให้ท่านนายกได้ซื้อเรือไม่ใช่เรือดำน้ำนะครับให้ซื้อเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ให้กับอบต.เทศบาลละ2แห่งเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามเวลาน้ำท่วมครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องการอยากให้รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณอีกส่วนหนึ่งถนนของกรมทางหลวงชนบทที่น้ำท่วมเกิดความเสียหายแต่ปรากฏว่าในข้อบัญญัติงบประมาณที่รัฐบาลได้เสนอต่อสภาผมได้ตรวจสอบไม่มีครับแล้วในเมื่อไม่มีแล้วท่านจะงบประมาณตรงไหนไปทำการซ่อมสร้างแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนี่ก็ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีครับเพราะนั้นครับท่านประธานที่เคารพตรงนี้พี่น้องประชาชนหลังจากน้ำรถข้าวในนาตายเสียหายเป็นอย่างมากหลายหมื่นไร่ถนนหนทางชำรุดเสียหายแต่ปรากฏว่าการจัดสรรงบประมาณไม่มีแล้วผมก็อยากถามว่าส่วนราชการจะเอางบส่วนใดไปแก้ไขปัญหาหรือไปซ่อมสร้างถนนให้กลับสู่สภาพปกติให้กับพี่น้องประชาชนหรือหากว่าจะไปซ่อมเพื่อแก้ไขปัญหานิดๆหน่อยๆหรือจะปล่อยให้พี่น้องประชาชนคนทุกข์ทรมานเดือดร้อนกับความเสียหายที่เกิดขึ้นนี่ก็ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในส่วนงบกลางของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยครับกราบขอบพระคุณครับ